แก่ท่านผู้ชมอีกคู่หนึ่งนะครับยาสีนได้เปรียบรูปร่างมากทีเดียวโดยส่วนในด้านของความสูงนะครับแต่ความหนานั้นเดฟจอห์นสันก็หนากว่ายาสีนก่อนจะทำการชกเองรู้สึกว่าเดฟจอห์นสันเนี่ยชักปอดยาสีนเพราะว่าเห็นว่านักมวยไทยนั้นสูงมากนะครับกระปอดกันตั้งแต่ก่อนขึ้นชกมาเล่นจะเล่นจระเข้ฟาดหางลูกกลับหลังซะด้วยมาเป็นการเตะยับยับเยาแบบคาราเต้นะครับสำหรับเดฟจอห์นสันเดฟจอห์นสันนี่ต่อยมานี่ปรากฏว่ายังไม่เคยแพ้น็อกนักมวยไทยนะครับเคยชกกับนักมวยไทยหลายครั้งแล้วเหมือนกันเล่นลูกหลังเข้ามาแล้วก็ยืนแขนมายาทิสเตะอัดลำตัวเข้าไปเดฟจอห์นสันนี่เป็นคาราเต้ยาทิสเตะขาพับไตเข้าไปทีนึงเดฟจอห์นสันนี่รู้สึกว่าแกก็เต้นฟุตเวิร์กได้เข้าฟองว่องไวพอสมควรทีเดียววันนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับปรากฏว่าแฟนมวยชาวอริโซนาแล้วก็ชาวไทยได้มาจากรัฐใกล้เคียงมาเชียร์นักมวยไทยมาชมรายการศึกเจ้าโลกมวยไทยครั้งที่7กันอย่างล้นหลามทีเดียวปรากฏว่าสนามชั่วคราวแห่งนี้สามารถจุคนได้ประมาณ 2,500 คนก็ที่นั่งทั้งหมดขายได้หมดนะครับขายตั๋วได้หมดแสดงว่าในปัจจุบันนี้ทางด้านสหรัฐอเมริกานี่กีฬามวยไทยกำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางแล้วก็แพร่หลายมากยิ่งขึ้นยาสีเตะอัดกับตัวเข้าไปเบาๆยาสีเตะอัดอีกยาสีเตะละยาสีเตะขึ้นแทงขึ้นขาเข้าไปเดฟจอห์นสันทำไมรู้สึกทำท่ากลัวยาสีเหลือเกินเพราะว่ามีการตัดไม้ข่มน้ำกันเอาไว้ในตอนชั่งน้ำหนักมาตอนเช้านี้นะครับว่ายาสีนี่นอกจากเป็นแชมเปี้ยนไลท์เวทของเวทีราชดำเนินแล้วยังมีไสยศาสตร์ช่วยซะด้วยยาสีเตะเข้าไปอีกเดฟจอห์นสันอันไปฟ้องกรรมการก็ไม่ทราบว่ากันฟ้องเรื่องอะไรแต่นี้ยังเตะเบาๆอยู่เดฟจอห์นสันจ้องตาก็แหว่งแล้วก็หันข้างให้แต่นี้ผลักเข้าไปเดฟจอห์นสันทีฟ้ายังเข้าไปแต่นี้ไม่รู้สึกอะไรแต่นี้เตะเบาๆอีกทีแต่นี้เตะเข้าไปยกนี้เป็นยกที่หนึ่งจะเป็นการทิ้มล้างเข้าไปยาสินเตะแหมเฉียวก้านคอไปที่เดียวยาสินเตะสูงไปเดฟจอห์นสันยกแขนการเอาไว้แล้วก็ฉากเข้าไปเดฟจอห์นสันนี่ทำท่าจะกลัวยาสินแล้วมากเลยนะครับโดยปกติในการชกแต่ละครั้งนี่จะเดินตะลุยลูกเดียวเรียกว่าชกแบบไม่รู้จักเจ็บปวดแต่วันนี้ก็กลัวความเจ็บปวดขึ้นมายาสินเตะอัดปากเข้าไปท่านผู้ชมครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดในการศึกเจ้าโลกมวยครั้งที่11ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ซึ่งจัดรายการโดยบริษัทสนามโดยเพจแม่นกำผักร่วมกับคุณชลินปิ่นพัฒนะและชาญชัยศรีนวคุณแห่งสหรัฐอเมริกาครับในการศึกเจ้าโลกมวยไทยของบริษัทสนามโดยเพจแม่นได้ดำเนินมาครั้งนี้เป็นครั้งที่11แล้วโดยได้ทำการแข่งขันมาทั้งในยุโรปและในสหรัฐอเมริกานะครับและในปีหน้านี้ก็เรามีเป้าหมายที่จะดำเนินการต่อไปในประเทศเนเธอร์แลนด์อิตาลีเยอรมันและยูโกสลาเวียนอกเหนือไปจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษผลยกที่นะครับที่ผู้ถือป้ายเดินบนเวทีก็กำลังจะเดินไปรอบๆเวทีเช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นที่สนุกสนานชอบอกชอบใจของบรรดาผู้ชมในสนามต่อไปก็จะเป็นยกที่2ของมวยคู่ที่2ระหว่างยาสีลูกฟองตันกับเดฟจอห์นสันในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณนะครับคุณอุไรวันวานุดมเดชาชัยแห่งเอเจนซี่ประกันไทยคุณยงยศพิทุสโสพลแห่ง BMY และ BMY คอนโดมิเนียมจังหวัดระยองเพียงไว้คอนโดมิเนียมจังหวัดระยองกำหนดจะเปิดดำเนินโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ตรงหน้านี้รวมทั้งบรรดาบริษัทห้างร้านที่ได้ให้การสนับสนุนในการเป็นอย่างดียิ่งตลอดมานะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงณที่นี้ด้วยต่อไปเป็นยกที่2นะครับยกนี้เข้าใจว่ายาสีเครื่องคงจะร้อนเพิ่มขึ้นเดฟจอห์นสันกล้าๆกลัวๆพิกลยาสีเตะแย่ๆไปบริเวณก้านคอไปทีนึงยาสีนี่เป็นแชมป์ไลท์เวทของเวทีราชดำเนินนะครับ
แล้วก็รูปร่างของเขานี่ในการชกกับนักมวยต่างประเทศนี่ในด้านส่วนสูงนี่ไม่เคยเสียเปรียบเพราะว่ายาซีนี่สูงมากทีเดียวเดนเดฟจอห์นสันนี่เมื่อเช้าในการชั่งน้ำหนักถึงกับอุทานว่าอะไรกันนักมวยไทยถึงไปถึงมีสูงขนาดนี้ด้วยเด้อก็มีนะครับคือยาซีนนี่ฮะตอนนี้เจฟจอห์นสันก็พยายามเต้นจอกนะครับพยายามจะเข้าวงในให้ได้แล้วก็พยายามใช้วิชาคาราเต้เป็นส่วนใหญ่โดยการถีบของเขานั้นเป็นการถีบแบบคาราเต้เดี๋ยวจอร์แดนถอยฉากออกไปยาซีนไปไล่ตะคุบเข้าไปเลยเดินจิ้งเข้าไปเตะอัดครึ่งแข้งครึ่งเข่ายาซีนจี้ติดเข้าไปเดี๋ยวจอร์แดนต่อยขาที่หน้าแต่ว่าไม่จังนะสำหรับเดฟจอห์นสันนี่นะครับท่านผู้ชมครับเขาเป็นชาวแคลิฟอร์เนียแล้วก็เป็นดาราขวัญใจของชาวสหรัฐและนิวเม็กซิโกชกมวยมาประมาณ50กว่าครั้งได้ตำแหน่งเวิลด์แชมเปี้ยนถึง5ครั้งเป็นมวยที่ออกหมัดไฟต่อยเตะคล่องชนะน็อคเอาท์มา17ครั้งเป็นนักมวยที่เตะสูงนะครับแล้วก็มีลวดลายอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้แหละครับเดินพบกับคุณจรุงรัชชาติต่อไปครับครับเดฟจอห์นสันในปกตินี่จะบู๊มากกว่านี้นะครับแต่วันนี้ทำไมรู้สึกพยายามอาจจะเล่นเตะแบบคาราเต้นะครับยาเสียก็เตะขวาไปเดฟจอห์นสันเล่นลูกหลังกลับไปทีนึงแต่ว่ายาเสียไม่รู้สึกอะไรเลยยาเสียเดินเข้าไปเดินเตะขวาเข้าไปทีนึงเดฟจอห์นสันฉากเข้าไปยาเสียเตะขวาเข้าไปเดฟจอห์นสันเตะโดนยาเสียเตะกลางหลังเข้าไปทีเตะเข้าไปทีนึงยาเสียชักเครื่องร้อนแล้วยาเสียชักเครื่องร้อนครับท่านผู้ชมเคยชมมวยผมจำได้ครับครั้งสุดท้ายเนี่ยยาซินชนะนัดชกผีหมึกเปเล่ซอมซันที่ลอนดอนเมื่อวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมที่ผ่านมานี้ถ่ายทอดสดทางช่องสปอร์ต5และดำเนินงานโดยกระจ่างเอ็นเตอร์เทนเมนต์เช่นเคยครับยาซินพยายามตอนนี้ใช้เท้าขวาอย่างเดียวแล้วก็ใช้เข่าผสมเข้าไปบ้างแผ่นหลังของเดฟจอห์นสันจะเห็นว่าเป็นผื่นแดงไปเกือบครึ่งหลังแล้วนะครับเพราะว่าตัวแกขาวสำหรับไอ้ลูกเตะของคาราเต้แบบนี้ถ้าไม่ระมัดระวังตัวให้ดีหรือว่าโดนเข้าไปจังๆนี่ก็เป็นอันตรายสำหรับนักมวยไทยนะครับแต่ว่าเท่าที่เดฟจอห์นสันงัดลวดลายออกมาใช้นี้ยังไม่ได้ทำความระคายเคืองให้กับยาซีนแต่อย่างไรยาซีนเตะไปยาซีนเตะไปอีกทีนึงเดฟจอห์นสันถีบไว้เดฟจอห์นสันถีบไว้หมดยกที่2ของมวยคู่ที่2ระหว่างเดฟจอห์นสันกับยาซีนลูกของตันสำหรับยาซีนนั้นเราก็แฟนมวยก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นแชมเปี้ยนไลฟ์เฟทของเวทีราชดำเนินนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็จะให้ท่านผู้ชมได้ทราบนิดหน่อยแล้วว่าที่ท่านกำลังชมอยู่นี้คือการถ่ายทอดสดของททบ5จากสนามมวย The Point Pavilion ที่เมืองฟินิกซ์รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็แฟนหมัดมวยอย่าลืมนะครับแฟนหมัดมวยอย่าลืมชูเจริญและเทพเทพสตาขอเชิญชมคู่มวยกระทงกิตติคุณวันพฤหัสบดีที่21กันยายนที่เวทีราชดำเนินรายการร้อยกระทงนั่นแหละครับกระทงที่6นะครับชาติวิจิตรนภาพลกับยุทธศักดิ์ปอปลื้มกมลกระทงที่5สุภาพชัยสวนมิตรสวรรค์ยิมกับเพชรนครดำรงศักดิ์กระทงที่4แสงตะวันป่าลั่นคลุกกับสราบสองลมสอนครับยกที่3เริ่มแล้วระหว่างยาซีนลูกของตันฝ่ายแดงนะครับกับเจฟจอห์นสันฝ่ายน้ำเงินยาซีนลุกไล่เข้าไปเจฟจะพยายามจะใช้ลูกจระเข้ฟาดหางแบบคาราเต้อะไรนี่ก็พลาดไปแล้วไม่ได้ทำอะไรกระไรเลยเอาละยาซีนเตะขวาก็พับในหนักหน่อยตีเป้เตะขวาทีนึงก็อย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมทราบนะว่ายาซีนได้อุ่นเครื่องไป2ยกแล้วยาซีนก็สอกค้ำคอไว้ยาซีนต่อยยาซีนเครื่องร้อนแล้วยาซีนเดินจี้เข้าไปยาซีนแตกขาไปเจ็บจอนตันตัวลอยไปเลยยาซีนพยายามจะขึ้นกับขึ้นเตะเข้าไปเจ็บจอนตันโดนเตะขากริ้งไปกริ้งมาแล้วครับโดนเตะขาเข้าไปจอยางนี่ได้รางวัล 2,000 บาทนะครับจากตูต้ากับแบงค์77ย
ยาสินเตะไว้ยอนพยายามใช้หมัดที่เป็นประโยชน์ยาสินยันไว้ยาสินก็ยังทำอะไรไม่ถนัดเหมือนกันแม้ว่าเครื่องจะร้อนแล้วก็ตามยาสินเดินก็ไปเตะเข้าไปอีกทีนึงยอนตัดเตะไม่โดนยาสินเตะอัดลำตัวไปยาสินเดินจี้เข้าไปเตะจ่อยางเข้าไปต่อยางนี่ 10,000 บาทนะครับรางวัลพิเศษจากนูต้านูต้าให้ 10,000 บาทเตะจ่อเข้าไปยาสินเตะไปแต่ว่าติดปลายนวมของจอร์ตันยาสินเตะไปไม่โดนจอร์ตันถอยเดี๋ยวไปจอร์ตันก็ใช้วิธีเดิมคือเบี่ยงลูกหลังยาสินคว้าคอมาขึ้นขาซ้ายเข้าไปขึ้นขาขวาเข้าไปทีแล้วก็ผลักไปยาสินแตกเขาเองจอร์ตันพยายามจะต่อยหมัดแต่ไม่ถูกแล้วพยายามเล่นลูกทีมที่ถนัดแต่ว่าเป็นการเตะอากาศมืดบ้านออกไปจอร์ตันในปกตินะครับแกต่อยดุแต่วันนี้แกกลัวยาสินเหลือเกินรู้สึกว่าต่อยไปจะกลัวไปเมื่อเช้านี้บรรดานักมวยไทยของเราที่แล้วก็แฟนชาวไทยที่มาเชียร์ในการชั่งน้ำหนักมาชมในการชั่งน้ำหนักก็ข่มขันจอร์ตันจนกระทั่งผวาไปเลยโดยเฉพาะเห็นยาซีนนี่มีคลุมพ่อหัวขึ้นมาด้วยเพราะว่ายาซีนเป็นนักชกมุสลิมนะครับไทยมุสลิมจอร์ตันแปดถีบเชียวหน้ายาซีนแล้วก็พยายามต่อยท้ายแปดขวาแล้วเข้าไปกอดเชือกเอาไว้กลัวยาซีนจะหายเข่าก็ได้ผลเหมือนกันกรรมการเลยมาแยกออกไปเพราะว่าจอร์นตันนี่ไปเหนี่ยวเชือกเอาไว้ยาสินเตะขวาไปทีนึงจอร์นตันต่อยขวาอัดลำตัวเข้าไปยาสินข่าวขวาเข้าไปจอร์นตันเอาแขนปิดไว้ยาสินกระชากเข้ามากระชากเข้ามายังหาจังหวะบอกไม่ได้จังหวะบอกก็ใส่เข้าไปพอดีระฆังบอดยกครับระฆังเสียงเบามากต่อไปก็จะเป็นยกที่4ต่อไปจะเป็นยกที่4นะครับของมวยคู่ที่2ระหว่างยาซีนโลกทองตันกับเดฟจอห์นสันตอนนี้ผู้ถือป้ายก็ทำหน้าที่เดินไปรอบๆเวทีตามปกติคุณพรทิพย์อีรันยังกระดกนะครับอดีตนางงามจักรวาลก็ได้มานั่งเชียร์และชมเป็นกำลังใจแก่นักมวยไทยในวันนี้ด้วยครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้นะครับการชกระหว่างยาซินลูกครองตันฝ่ายแดงกับเดฟจอห์นสันก็จะดำเนินมาถึงยกที่4นะครับก็ท่าทางวันนี้ของเดฟจอห์นสันซึ่งผมได้เล่าประวัติเจ้าย่อๆว่าชกเก่งอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ก็ยังมีลีลาบ้างแต่ว่าใจอีกหนึ่งก็กลักกลัวในทำนองนั้นเพราะอย่างที่คุณจรุงบอกให้ฟังแล้วครับเปิดคอนซัลต์ตั้งน้ำหนักน่ะโดนตัดไม้ผมนานก็จะสั่งปอดจริงๆขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะครับถ่ายทอดสดจากสนามมวย The Point Pavilion เมืองฟินิกซ์รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาครับเดี๋ยวครับยังไม่ทราบว่ากรรมการครับก็คงจะบอกอะไรนะเหมือนแบบพวกคุณผมก็ไม่ได้ยินอยู่ห่างกันเอาละครับทีนี้ยกที่4แล้วสมันแล้วเอฟพยายามที่จะใช้ลูกถีบและลูกกระเทยผ่านหางนะครับแต่ก็ยังไม่ได้สำเร็จผลเท่าไหร่นักยาซินเตะซ้ายทีนึงที่ขายาซินเตะขวาที่ลำตัวลูกคอไว้ตีขับตีเข่าขวาถากไปตีเข่าขวาทีถูกที่ท้องแล้วตอนนี้ตีเข่าขวาที่ท้องตีเข่าซ้ายทีนึงทางฝ่ายนั้นรัวหมัดใหญ่แต่เดฟก็ไม่ทำอะไรไม่ถูกยาซินตีเข่าถากไปยาซินแกสูงนะครับลูกคอเข้ามานั่นต้มปากมันตีเข่าขวาที่ที่ระอมแม่โดนเข่าไปสองสามจักยาซินยกเข่าขึ้นไหมฝากกับใบดันก็ไม่ให้ติดเชือกแบกน้ำหนักกันเป็น3ปอนด์กรรมการผู้ครองแยกออกมายาซินก็เตะขวาที่ที่ลำตัวYeah.
ายยังมีลูกสันแล้วก็เป็นเลือดเลือดเชื้อไขนะครับก็ยังมีลูกของลูกชายมาทำเรื่องเราถอยตีเพียงไหนลูกเขาเป็นตีเขาใกล้ทีนึงสลับชนะน็อคในเขาก็ทำใจได้เปลี่ยนให้5,000บาทนะครับทำใจทำใจที่ทำไมยาซินจะตีเขาอ้าวตีไม่ได้นะครับตอนนี้กรรมการผู้ชมเขาแยกออกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับยาซินก็โดนลูกทีมของจอห์นสันเข้าไปบริเวณลำตัวหน้าท้องนี่ถ้าโดนเข้าไปหนักๆนะครับลูกนี้ก็ทำให้จุกได้เหมือนกันนะครับก็พยาธิในวันนี้คุณสามารถบรรลุลิมนี่ก็ควบคุมมาเองเลยนะครับควบคุมมาด้วยตนเองยกนี้ทางด้านยาซีก็พยายามจะเด็ดศึกให้ได้แต่ว่ายังพัดเด็ดไม่ลงสักทีว้าลูกหักลูกนี้โอ้โหหน้าวาเสียวนะครับจอห์นสันเลยกระแทงฤทธิ์เอาเผลอไม่ได้เหมือนกันแม้ว่าจะกล้าๆกลัวๆก็จริงแต่ว่าพอเผลอปั๊บแกก็ไปเหวี่ยงลูกนี้เข้าไปถ้าโดนก็ไม่เต็มที่นี่ก็น่าเป็นห่วงยาซีของเราเหมือนกันแต่ทางด้านยาซีโดนเตะปัดขาจับพุ่งลงไปกรรมการให้ชกกันต่อไปจอห์นสันพยายามอยู่ลูกเดียวแล้วครับยาซีช่างโหเตะขวาอันเข้าไปอีกทีจะน็อกให้ได้แต่ยังน็อกไม่ได้สักทีท่านผู้ชมครับระหว่างวันที่18ถึง27พฤศจิกายนนี้นะครับคณะสื่อมวลชนไทยแห่งสหรัฐอเมริกาโดยการนำของคุณชลินปิ่นวัฒนะจะไปเปิดโรงเรียนน้ำใจไทยในอเมริกาแห่งที่9ที่จังหวัดชุมพรตอนนี้ก็หมดยกไปแล้วนะครับขอประทานโทษครับจะไปเปิดโรงเรียนน้ำใจไทยในอเมริกาแห่งที่9ที่ชุมพรนะครับแห่งที่10ที่เชียงใหม่และครั้งหมดยกแหละและครั้งเบาเหลือเกินครับก็แทบจะไม่ได้ยินผ่านไปแล้วนะครับ4ยกต่อไปก็จะเป็นยกที่5ยกสุดท้ายต่อไปจะเป็นยกที่5ยกสุดท้ายหลังจากชมมวยในวันนี้แล้วนะครับวันที่21พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นวันลอยกระทงศิลปินนิธิทัศน์จะยกขบวนไปร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สโมสรนายทหารชั้นประทวนในบริเวณโรงเรียนวิทยาวรรณาลัยพร้อมวงแบ็คอัพฝีมือเยี่ยมนิธิทัศน์แบนบัตรราคา30บาทเท่านั้นก็โปรดไปเที่ยวกันตามอัธยาศัยครับ Second down we're coming up to round number 5 the final round of this exhibition round number 5ต่อไปจะเป็นยกที่5ยกสุดท้ายของมวยคู่ที่2ระหว่างยาซีนลูกฟองตันแชมป์ไลท์เวทเวทีราชดำเนินซึ่งหนัก144ปอนด์กับเดฟจอห์นสันจากลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียหนัก147ปอนด์นะครับในการชั่งน้ำหนักประชาวันนี้ยาซีนพยายามเดินเตะอันเข้าไปถ้าน็อกด้วยมาก็ได้ 2,000 บาทนะครับสำหรับนักมวยไทยเตะเจาะยางก็ได้ 5,000 บาทจากดูต้าและแม็กซ์เจเต็ดปรากฏว่าทุกครั้งที่จอห์นสันเล่นลูกทีมหลังทางด้านบรรดาแฟนในสนามเนี่ยก็เรียกว่าเฮกันเป็นการใหญ่เลยทีเดียวยาซีนพยายามจะน็อกด้วยเข่าให้ได้แต่จอห์นสันนี่ก็เป็นมวยไทยนะครับนอกจากมีวิชาคาราเต้แล้วเป็นมวยไทยสามารถบังสามารถปิดเอาไว้ได้ก็คงจะน็อกเขาลำบากเหมือนกันแม้ว่ายาซีนของเราพยายามแล้วก็ตามสำหรับการเดินทางมาสหรัฐอเมริกาของนักมวยไทยในครั้งนี้ความเป็นอยู่นะครับในด้านอาหารการกินก็บริบูรณ์เพียบพร้อมมีอาหารไทยให้รับประทานกันทุกมื้อที่พักก็พักกันอย่างดีโรงแรมชั้นหนึ่งนะครับโดยเฉพาะที่ไบพาวิเลียนนี่นับว่าเป็นรีสอร์ทที่สวยงามที่สุดของอาริโซนาแล้วก็สวยงามจริงๆนะครับเนื้อที่กว้างขวางยกนี้เป็นยกสุดท้ายจอห์นสันพยายามจะกอดเอาไว้แล้วก็พยายามจะทุ่มลงไปยาซีนบอกทุ่มแบบคาราเต้ไม่ได้ก็เลยไม่ให้ทุ่มกอดเอาไว้จอห์นสันในหลังเป็นผื่นแดงไปหมดยาซีนอักเบกจอห์นสันพยายามต่อยหมัดลำตัวยาซีนยาซีนขึ้นเข่าเข้าไปจอห์นสันพยายามทุบใต้ปีกเข้าไปยาซีนกอดเอาไว้แน่นแล้วก็พยายามขึ้นเข่ากับการช่วยแยกออกไปเห็นว่ากอดกันได้แล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้เต็มที่สักทียังทำอะไรกันไม่ได้เต็มที่สักทีนะครับทีมก็มีทีมไปเฉียวหน้ายาซีนไปนิดเดียวยาซีนที่
เรียกว่าประมาทไม่ได้จริงๆแล้วครับสำหรับจอห์นสันเนี่ยเพราะว่าลูกถีบลูกหลังของแกในแบบคาราเต้นี่แกได้ผลมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเดี๋ยวตีแต่งขวาอัดเข้าไปอีกทีนะจอห์นสันกอดเอาไว้แน่นพยายามที่จะไม่ให้ยาซีนตีขาวได้หนักทันทีเล่นลูกหลังอีกแล้วยาซีนเลยอัดด้วยลูกเตะหน้าเข้าไปบริเวณรับตัวเข้าไปอย่างจังยกนี้เป็นยกที่5ยกสุดท้ายรู้สึกว่านักมวยทั้งคู่ก็ชักจะระโหยโดยแรงลงไปพอสมควรสภาพอากาศที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในขณะนี้นะครับเรียกว่ากำลังดีทีเดียวคือไม่หนาวจนเกินไปกำลังพอเหมาะพอเจาะขนาดอากาศหน้าหนาวเมืองเหนือเชียงใหม่ของเรานั่นแหละครับก็นักมวยไทยทุกคนก็สบายสบายจอร์แดนเดินจี้ถึงเข้าไปยาซีนดังด้วยขาขวายาซีนเข้าไปก่อนเอาไว้ยาซีนในครั้งหลังสุดที่ไปชนะเปเล่เนตันที่ประเทศอังกฤษมาแล้วนะครับในการชกเมื่อวันที่20ตุลาคมโดยการจัดของบริษัทกระจ่างเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในศึกเจ้าโลกมวยไทยครั้งที่10หมดยกที่5ยกสุดท้ายครับอีกสักครู่ก็จะได้ทราบผลการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างยาซีนลูกทองตันกับเดฟจอร์สันคือพิธีการการประกาศคะแนนของทางด้านสหรัฐอเมริกาหรือว่าทางยุโรปนี่รู้สึกว่าค่อนข้างจะพิธีการมากไปซะหน่อยกว่าจะประกาศได้ดีก็ต้องรวมคะแนนแล้วก็ต้องไปให้คอมมิชชันเนอร์ตรวจสอบ This bout will not be scored as it is an exhibition but both of them are certainly winners here tonight. How about a hand for Dave Johnston and Yazi Luklong Khan?ยาซีนลูกคลองตันนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเจสตันตันตอนแรกคงจะฟังผิดไปกระโดดตีลังกาหมุนตัวลอยนึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะแต่ความจริงยาซีนลูกคลองตันของเรานะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนและในช่วงนี้ขอเชิญพบกับผู้สามรายการมวยคู่ที่